าพบกันในเบรกสุดท้ายนะคะกับดร.สรัญค่ะและชีวิตทางด้านของการเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดิฉันนั่งฟังมาจน2เบรกนะคะเห็นถึงความต้องเรียกว่าอะไรดีความเส้นทางอันไม่ได้เป็นโรยด้วยกลีบกุหลาบของดร.สรัญนะคะรวมไปถึงผลงานวิจัยที่ต้องเรียกว่าสำคัญมากกับเมืองไทยในปัจจุบันนะคะชีวิตช่วงที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะดร.เล่าให้เรามาฟังเยอะพอสมควรแล้วแต่ที่ฉันยังพบว่าหลังจากที่ดร.กลับมาที่เมืองไทยนะคะมีหลายรางวัลมากที่ดร.เนี่ยได้รับซึ่งแต่ละรางวัลนี้ต้องเรียกว่าไงดีไม่ใช่ว่ามีใครก็ได้ง่ายๆและที่สำคัญในเมืองไทยมีน้อยคนนักนะคะเดี๋ยวจะให้ดร.เล่าให้เราฟังนะคะว่าดร.ทำยังไงถึงทำให้ประเทศไทยนะคะโดยดร.สรัญเป็นตัวแทนนะคะสามารถได้รับรางวัล ICOICTP เดี๋ยวเราจะอธิบายให้เราฟังนะคะรวมถึงการได้เป็นซีเนียร์เมมเบอร์นะคะของ3สมาคม3สถาบันที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่ว่าจะเป็น OSE SPIE และ IPS เราจะเล่าให้เราฟังสักนิดนึงนะคะว่าทำอย่างไรถึงคว้ารางวัลนี้มาได้คะสำหรับรางวัลแรกที่พูดถึงนะฮะ ICOICTP เนี่ยก็เป็นรางวัลที่ให้กับนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ก็ได้นะครับที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาสาขาใดก็ได้สาขาทางออปติกแล้วก็ฟอโตนิกโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมีอายุไม่เกิน40ตอนนี้เท่าไหร่ละคะตอนนี้ผม39แสดงว่าได้มาก่อนหน้านี้แล้วได้ตอนสักอายุ33นะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาดูจากอะไรฮะเขาดูจากว่าเราทำงานวิจัยอะไรที่เมืองไทยนะครับแล้วงานวิจัยเนี่ยมันมีผลงานในเชิงวิชาการออกมาไหมนะครับคือไม่ใช่บอกว่าเราทำเสร็จแล้วก็เสร็จแต่มันต้องมีการเขียนบรรยายในเชิงวิชาการนะครับมีการจดสิทธิบัตรแล้วก็อาจจะมีการทดลองทำขึ้นมาแล้วไปให้ในกรในขอลองใช้ดูนะครับบวกกับสิ่งที่เราทำเพิ่มคือเรื่องของคำถามที่ผ่านมาเรื่องว่าเราไปสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทยในเรื่องของออปติกแล้วก็ฟอโตนิกนะครับงั้นพอเราทำมาตั้งแต่ช่วงที่จบมาคือผมไม่ได้ทำคนเดียวนะทำกับเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานอะไรพวกนี้ครับทำตั้งแต่อายุสัก28 27ตอนกลับมาจนกระทั่งถึง33มันก็เริ่มมีผลงานบางส่วนนะครับแล้วก็จากพัดจากผู้อาจารย์นี่แหละฮะนาบิลลิซาที่เขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตอนเรียนโทเรียนเอกเนี่ยท่านบอกว่าเฮ้ยสรัญผมอยากจะเสนอชื่อคุณเข้ารับรางวัลอันเนี้ยนะครับคุณไปดูซิเกณฑ์โอเคไหมพอเราเห็นเกณฑ์เสร็จเราบอกว่าไม่อ่ะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ง่ายอันดับอันที่สองคือต้องอายุ40ไม่เกิน40นะครับงั้นปกติถ้าเราไปดูประวัติไล่ๆมาเนี่ยส่วนใหญ่จะ30ปลายๆถึงจะได้นะครับงั้นเราดูนี้บอกว่าผมเฉยๆนะจะบอกว่าลองดูก็เหมือนกับสมัยที่เราเรียนจะบอกลองดูลองแล้วมันไม่เสียหายหรอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็บอกว่าขอประวัติเต็มๆหน่อยคือท่านก็พยายามติดตามว่าเราทำอะไรบ้างที่เมืองไทยนะครับเราก็พยายามส่งประวัติไปให้ท่านดูว่าอันนี้คือบางอย่างท่านไม่รู้หรอกเราก็มีให้ท่านเออทำนี่ด้วยเหรอทำนี่ด้วยเหรอนะครับท่านก็เริ่มบอกโอเคอย่างเงี้ยน่าจะพอนะท่านก็เริ่มหาคนที่จะต้องเขาเรียกว่าเขียนจดหมายรับรองเพิ่มเติมนะครับท่านก็ไปหาให้ 3-4 คนซึ่งเขาบอกว่าทุกคนต้องรู้จักผมแต่ท่านโดยมารยาทท่านไม่สามารถบอกได้ว่าใครบ้างนะครับก็พอเสนอชื่อไปเสร็จสักประมาณสัก5เดือนมั้งฮะก็มีอีเมลมาว่าได้รับนะครับแล้วก็ต้องบินไปที่อิตาลีรับรางวัลแล้วอาจารย์ผมก็บินไปหาด้วยนะครับก็ไปรับด้วยกันจริงๆแล้วอาจารย์ท่านนี้นี่ท่านมองเห็นหลายๆอย่างในตัวของดร.สรัญนะคะจะสังเกตว่าดร.สรัญได้รับต้องเรียกว่าคำชี้แนะนะคะจากตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งมาถึงแม้กระทั่งจบมาแล้วท่านก็ยังคงเห็นตอนนี้ยังทำงานด้วยกันอยู่บ้างไหมคะจริงๆไม่ได้ทำงานด้วยกันครับแต่ว่าเหมือนกับสื่อสารกันอยู่ถามสารทุกข์สุขดิบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆเป็นคำแนะนำที่อาจารย์ที่นาบิลลิซาเนี่ยแนะนำให้แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ชื่อวิริยะชุปวีนแนะนำให้คือตอนไปเราไปเรียนเนี่ยแล้วก็ตอนจบกลับมาเนี่ยท่านบอกอยู่2ประโยคยาวๆหน่อยนะครับท่านบอกว่าจริงแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยคือประเทศไทยอาจจะคล้ายๆกับประเทศอื่นๆที่มองว่าต้องมีคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์นะครับซึ่งจริงมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรเป็นหรือเปล่านะครับทีนี้ท่านบอกว่าตอนเราไปเรียนเนี่ยเราจบกลับมาเนี่ยนี่ทั้งสองคนพูดเหมือนกันเลยนะครับจบกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาจะถามว่าจบจากที่ไหนนะครับพอเราจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมันเหมือนกับเครดิตเราดีคนอื่นก็มองโอ้โหไอ้นี่เก่งแต่จริงอาจจะทำงานได้เป็นนะครับงั้นคำถามที่สองให้ถามว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคือใครอ๋อทำกับอาจารย์คนนี้มีชื่อเสียงนะครับแล้วคุณทำเรื่องอะไรอยู่นะครับ
จากนั้นนี่คือตอนนั้นเราจบมาใหม่เขาบอกว่าสรันอีกสัก 3-4 ปีผ่านไปนะเขาจะมาถามคุณว่าตอนนี้คุณทำอะไรหรือยังคือเขาบอกว่าถ้าคุณยังไม่มีคำตอบใน 3-4 ปีเนี่ยมันกลายเป็นว่าแสดงว่าคุณยืนอยู่บนขาตัวเองไม่ได้สิ่งที่คุณสำเร็จมาเนี่ยเพราะคุณมีอาการที่ปรึกษาคอยแนะนำอยู่งั้นเขาบอกว่าสุดท้ายเขาจะมองแล้วว่าคุณเดินบนขาตัวเองได้ไหมหลังจากจบมาแล้วทั้งสองท่านพูดเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าอาจารย์คนนี้ก็พยายามมองผมอยู่ห่างๆว่าเราเดินไปยังไงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแต่อาจารย์นะคะที่ว่าท่านผู้ชมทุกคนก็คงมองกำลังมองดร.สรัญเองเป็นนับว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญของประเทศนะคะนอกจากผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศดร.สรัญเองตอนนี้ทำงานวิจัยอะไรที่คิดว่าจะต่อยอดไปในอนาคตที่คิดว่าจะสร้างผลงานสำคัญให้กับประเทศอีกบ้างไหมคะจริงๆเราก็พยายามดูความต้องการนะครับของประเทศว่าต้องการแบบไหนมันก็มีทั้งสองส่วนในเรื่องที่ว่าเจ้าของโจทย์มาหาเราหรือเราเป็นคนคิดแล้วไปหาคนใช้หรือเจ้าของโจทย์นะครับงั้นโจทย์ก็จะมีมาหลากหลายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็บางคนก็ถามผมว่าจบเรื่องออปติกกับฟอโตนิกทำไมไปทำไอ้ด้านนี้ได้นะครับมันก็มีทั้งเรื่องของฮาร์ดดิสก์นะครับว่าคุณภาพของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เนี่ยที่มันเขียนเก็บข้อมูลเนี่ยตรวจด้วยแสงได้ยังไงนะครับไปดูเรื่องของการตรวจไข้หวัดว่าเราไม่สบายไหมนะครับดูเรื่องของการตรวจจับโกหกกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดูเรื่องของบัตรเครดิตปลอมนี่คือสิ่งผลงานที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาที่ทำร่วมกับทีมที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของเกษตรเช่นเรื่องของต้นข้าวเรื่องของหนอนไหมอะไรพวกนี้ครับคือมันกลายเป็นว่ามันมีโจทย์มาแล้วก็ถ้าเกิดย้อนไปในคำถามต้นๆเนี่ยจะเห็นว่าผมก็พยายามเอาเสาเข็มที่มีไว้อยู่แล้วเนี่ยพยายามมาดูว่ามันวิ่งไปทางโจทย์ไหนได้บ้างนะครับซึ่งผลงานต่างๆเหล่านั้นก็คือต้องเรียกว่าแทนที่ประเทศไทยเราจะต้องไปสั่งซื้อของอย่างที่ว่าจากต่างประเทศเนี่ยเราสร้างของเราได้เองนะคะซึ่งนับว่าเป็นการสร้างผลงานที่สร้างผลกระทบให้กับประเทศอย่างยิ่งเลยค่ะคราวนี้เราเห็นละว่าเส้นทางกว่าจะมาเป็นดร.สรัญในวันนี้นะคะเป็นดร.สรัญที่สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วนะคะเรามาฟังอะไรที่เรียกว่าสบายๆดีกว่าเก่งขนาดนี้รับรองว่ายุ่งแน่ๆค่ะดิฉันมั่นใจว่าดร.สรัญต้องยุ่งมากๆดิฉันดร.สรัญสร้างสมดุลให้กับชีวิตยังไงทุกคนจะต้องมี2ฝั่งถูกไหมคะมีฝั่งที่ทำงานกลับมาตอนเช้าตอนเย็นกลับบ้านดร.สรัญใช้ชีวิตที่เรียกว่ามีอีกมุมนึงที่เรียกว่าผ่อนคลายยังไงบ้างคะก็อาจจะมีเรื่องของการเช่นดูหนังแต่จริงๆเราดูหนังที่บ้านดูโทรทัศน์อะไรเงี้ยฮะดูละครที่คนไทยชอบดูบ้างนะฮะอย่างแรงเงาอย่างอะไรที่ผ่านมานะครับจริงไม่เคยดูนะฮะแต่ว่าพอดีได้ยินกระแสก็เลยลองเปิดดูซะหน่อยนะครับแล้วปรากฏว่าคนทางบ้านเขาติดแล้วผมก็เปลี่ยนช่องยากหน่อยเขาก็เลยต้องดูตามเขานะครับก็ดูกับพวกละครฟังเพลงบ้างนะครับเพลงรุ่นที่เราฟังแล้วเราชอบอัศนีวสันต์เบิร์ดอะไรพวกนี้ก็ฟังพวกนั้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ้างวิ่งอะไรพวกนี้ครับแล้วภรรยาคุณภรรยาที่บ้านนี้เข้าใจกับเข้าใจครับเพราะเขาก็อยู่ในสายวิจัยมาก่อนนะครับเขาก็รู้ว่าการทำวิจัยมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็นับว่ารู้ที่จะสร้างสมดุลให้กับชีวิตเหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นคนเก่งอย่างนี้นะคะเขาก็มีวิธีนะคะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเติมเต็มนะคะและกลับมามีพลังใหม่เพื่อสร้างผลงานใหม่ๆได้อีกนะคะคราวนี้เรามองไปถึงเส้นทางที่ผ่านมาของดร.สรัญจะเห็นว่ามันไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบตะกี้เราฟังกันมาเยอะแล้วนะคะคราวนี้ดร.สรัญฝ่าฟันอุปสรรคในแต่ละอย่างจะเห็นว่าดร.สรัญไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอะไรเป็นคติประจำใจหรือเป็นวิธีคิดที่ทำให้ดร.สรัญคิดว่าสมมติอุปสรรคอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรฉันจะก้าวมันต่อไปใช้หลักการหรือมีใครเป็นแบบอย่างหรือเป็นโรลโมเดลบ้างไหมคะผมว่าคติอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับเราเติบโตมาแล้วเราก็เห็นนะเห็นจากผู้ใหญ่จากคนที่บ้านจากพ่อจากแม่จากปู่ซึ่งเราเรียกอากงนะครับซึ่งเขาก็คือผมมองง่ายๆคือเหมือนกับว่าทางพ่อแม่ก็พยายามสอนกับคนในครอบครัวนะฮะว่าครอบครัวมาจากไหนนะปู่กับย่าก็มาจากจีนมาจากจีนก็มาในมุมที่ว่าไม่มีอะไรมาเลยภาษาไทยไม่เป็นนะภาษาไทยไม่เป็นมาถึงก็ทำงานทุกอย่างที่เลี้ยงชีพได้นะครับมีลูกมา 7-8 คนมีหลานต่อนะครับแต่เราก็เลยมองว่าอย่างตอนไปอเมริกาเนี่ย
เราก็มองว่าเราเจอปัญหาอย่างที่บอกไปถึงปุ๊บถ้าคุณเทอมนี้เรียนไม่ผ่านคุณหาที่เรียนใหม่นะครับเจอปัญหาหลายอย่างแล้วก็มองว่าเอ๊ะอย่างอากงเรามาถึงเมืองไทยเนี่ยภาษาเขาไม่เป็นนะของเราพอภาษาอังกฤษเรายังพอก้อมแก้มนะภาษาไทยเขาไม่เป็นนะเงินเขาก็ไม่ค่อยมีนะนี่เรามีเงินทุนนะทุนรัฐบาลส่งให้ไปเรียนนี่จริงพูดถึงผมสบายกว่าอากงด้วยซ้ำแต่ทำไมเจอแค่นี้ท้อละอันนี้ผมว่าจุดหนึ่งที่มองว่าเขาลำบากกับเราเราเลือกแค่นี้เองอ่ะเราก็เลยเดินต่อครับครับตรงนี้ก็มองย้อนกลับไปที่อากงอาม่าของเรานะเพราะว่าท่านลำบากกว่าเราอีกท่านยังสามารถเลี้ยงเราสามารถสร้างทุกอย่างให้กับเราได้นะคะคราวนี้ถ้ามองไปต่อไปในอนาคตดีกว่าตอนนี้ดร.สรันเองก็อายุยังไม่มากนักเลยต้องเรียกว่ายังหนุ่ม ยังหนุ่มและยังทำอะไรได้อีกมากนะคะเป้าหมายในชีวิตข้างหน้าดีกว่าตอนนี้มองไปข้างหน้ามองเห็นอะไรเห็นตัวเองเป็นยังไงจุดมุ่งหมายจริงจริงไม่เคยวางแผนอย่างที่เรียนให้ทราบตอนตั้งแต่ต้นๆนะไม่เคยวางแผนเรื่องเรียนไม่เคยวางแผนเรื่องทำงานนะครับมันมาเองนะครับอย่างตอนทำงานที่นี่ก็ไม่เคยวางแผนว่าต้องมาทำวิจัยเรื่องนี้หรือเรื่องนั้นคือมันไปเองมันไปตามไม่รู้ธรรมชาติหรือเปล่านะครับแล้วก็จับพัดจับผูผู้บริหารก็ให้มาช่วยดูคนบ้างช่วยดูตรงนี้บ้างซึ่งจริงๆมันเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับงั้นเรื่องการวางแผนไม่เคยมีเลยนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามที่เราควรทำครับโอ้โหแสดงว่าทุกวันนี้คือมองไปเลยว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงทำให้ดีที่สุดหลักๆแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วอันนี้นับเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเองก็น่าจะต้องมาเป็นแบบอย่างด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะคือทุกคนมีฝันได้แต่ฝันของดร.สรันน่าจะเป็นทำให้ดีที่สุดนะคะอันนั้นท่านผู้ชมคงจะรู้สึกประทับใจเหมือนที่ดิฉันรู้สึกอยู่ตอนนี้นะคะฟังมานี่ขนลุกตลอดเลยนะคะว่าได้เข้ามาอยู่ใกล้กับคนที่เก่งมากขนาดนี้นะคะคราวนี้คิดว่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะที่อยากจะให้ดร.สรันฝากกับเยาวชนเพื่อนๆทางบ้านนะคะรวมถึงน้องๆที่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ละตอนนี้กระแสของโลกปัจจุบันอาจจะมีในเรื่องของดนตรี The Voice หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งนับว่าเยาวชนจำเป็นจะต้องมีส่วนเยอะอยากให้ดร.สรันฝากอะไรให้กับผู้ชมหน่อยค่ะคือจริงถ้ามองเรื่องของโอกาสนะฮะเด็กสมัยนี้โอกาสเยอะกว่ารุ่นพวกผมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เรียนเรื่องของข้อมูลว่าจะเรียนอะไรเรียนที่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับทุนก็เยอะนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากนักนะครับจริงๆแล้วถ้ามองดีๆเนี่ยอยากจะให้กลับมามองดูอีกทีนึงนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องสนใจเชิงลึกนะครับแต่เราสนใจในเชิงที่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้วเราจะต่อยอดมันได้ไหมนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เขามี iPhone 5 เขามี iPad mini สมมุตินะฮะเอ๊ะเราต้องมีจริงๆเรามีได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้มองอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปนะครับว่าเอ๊ะเราทำธุรกิจกับมันได้ไหมเราจะทำอะไรที่จะต่อยอดในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยีหรือเชิงธุรกิจการค้านะครับตรงนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราก็ได้ประโยชน์ประเทศเราก็ได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเขามี iPad mini เรามี iPad mini มันก็เป็นว่าเราซื้อแต่อย่างเดียวแต่เราไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ระบบการคิดแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยหรือคณิตศาสตร์พวกนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเหตุและผลเหมือนพุทธศาสนานะครับมันจะทำให้ระบบการคิดของเราหรือการตัดสินใจของเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับโอ้จริงๆแล้วดร.สรันนี่ยังเล่าให้เราต่อในเชิงวิธีคิดได้อีกนะดิฉันคิดว่าคราวหน้าของไปอาจจะต้องเชิญมาเล่าวิธีคิดโดยการเป็นการเฉพาะเลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับดร.คนเก่งของเราในวันนี้นะคะดร.สรันนะคะสัมฤทธิ์เดชขจรนะคะต้องขอขอบคุณดร.สรันเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ NASA Channel นะคะเพื่อมาสัมภาษณ์พิเศษนะคะ Special Interview ในวันนี้นะคะเอาละค่ะเราคงต้องกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะกับ Special Interviews ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยวางแผนอย่างที่เรียนให้ทราบตอนตั้งแต่ต้นๆนะไม่เคยวางแผนเรื่องเรียนไม่เคยวางแผนเรื่องทำงานนะครับมันมาเองนะครับอย่างตอนทำงานที่นี่ก็ไม่เคยวางแผนว่าต้องมาทำวิจัยเรื่องนี้หรือเรื่องนั้นคือมันไปเองมันไปตามไม่รู้ธรรมชาติหรือเปล่านะครับแล้วก็จับพัดจับผูผู้บริหารก็ให้มาช่วยดูคนบ้างช่วยดูตรงนี้บ้างซึ่งจริงๆมันเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับงั้นเรื่องการวางแผนไม่เคยมีเลยนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามที่เราควรทำครับ